พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2,546พรบรตัวนี้มักออกมาหลอกหลอนน้องออข้อสอบบ่อยครั้งแานน้องก็เลยต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับพรบรคุ้มครองเด็กเรื่องแรกที่จะให้น้องรู้คือการให้ความหมายของคำหรือคำจำกัดความหลายครั้งที่ข้อสอบถามว่าเด็กหมายถึงข้อใดมันออกตรงๆเลยข้อใดหมายถึงเด็กเด็กหมายถึงข้อใด เด็กตามพรบคุ้มครองเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสครับน้องนี่คือความหมายของคำว,ว่าเด็กครับนี่ออกแบบนี้มันอาจจะออกแบบอื่นก็ได้เช่นบุคคลใดต่อไปนี้กระทำความผิดแล้วไม่ต้องถูกดำเนินคดี ขึ้นศาลแบบคนปกติทั่วไปนั่นคือเด็กครับน้องเด็กเนี่ยถ้าทำผิดเป็นไงฮะขึ้นศาลเยาวชนหรือไม่ก็ถูกส่งไปศาลพินิษ์และคุ้มครองเด็กเลยพวกนี้จะไม่มีประวัติอาชญากรรมจะได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกค้ายยาเสพติดบางครั้งใช้เด็กในการส่งยาเพราะอย่างนี้ครับถ้าทําผิดปุ๊บไม่มีประวัตินะนะไม่มีวัตอาชญากรรมเพราะ,ะนั้นความหมายคําว่าเด็กต้องให้ต้องรู้นะฮะ บุคคลใดกระทำความผิดแล้วไม่ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกับผู้ใหญ่อาจไะสมศรีอายุ14ปีไหมแต่แต่งงานแล้วสมชายอายุ17ปีน้องต้องตีความหมายคำว่าเด็กให้ได้เด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสจำไว้ความหมายนี่ออกบ่อยๆข้อสอบเคยถามว่าเด็กเล่ร่อนต่างจากเด็กกำพร้ายอย่างไร เราต้องรู้ความหมายเด็กเล่ร่อนรู้ความหมายของเด็กกำพร้าเด็กเล่ร่อนหมายความว่าเด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้เป็นเหตุให้เด็กต้องเล่ล่อนไปในที่ต่างๆนี่คือเด็กเล่ร่อนเด็กกำพร้าล่ะหมายความว่าเด็กที่บิดามารดาเสียชีวิตเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดานี่คือเด็กกำพร้าครับน้องมันแตกต่างกันยังไงเราต้องจับประเด็นให้ได้ เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเป็นยังไงหมายความว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนเด็กครอบครัวยากจนนะอยู่สภาพยากลำบากบิดามาดายาล้างแยกกันอยู่ทิ้งล้างถูกคุ้มขังและได้รับความลำบากนี่คือเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเด็กที่เสี่ยงต่อการทำความผิดหมายความว่าเด็กที่พฤชตนไม่สมควรเด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนำไปในทางที่ผิด นี่คือเด็กที่เสี่ยงครับคนไหนเสี่ยงมากล่ะเฮ้ยเด็กแก่แดดไงี่ยพฤตตนไม่สมควรออเออเรียกเด็กแก่แดดใช่ไหมตามบ้านเรานะบางคนเนี่ยไปคบกับคนที่เล่นการพนันไปคบกับไอ้พวกติดยามันก็เสี่ยงต่อการทําความผิดเหมือนกันสถานแรกรับหมายความว่ายอย่างไรนี่เคยเอาข้อสอบครับสถานแรกรับหมายความว่าสถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราว เพื่อสืบสอบและพินิษพวกนี้คือเมื่อเวลาเราไปจับเด็กเล่ยร่อน้าประเวณีเด็กทำผิดมาเนี่ยเราจับปุ๊บเอามาอยู่สารแรกรับก่อนเอามาทำอะไรเช็คประวัติครับทำทะเบียนประวัติไว้เนี่ยคือสารแรกรับพวกนี้จะมีอำนาจที่จะคุมตัวเด็กไว้ได้ไม่เกินยีิบสี่ชั่วโมงถ้าเกินนี้ต้องส่งไปสารพินิษ์และคุ้มครองเด็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาตราเจ็ด ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการเราวางเขาถามประธานรัฐมนตรีพมอกระทรวงพมอบางคนบอก k, จะจำไงดีโอ้รัฐมนตรีพ่อมึงไงพมจจำง่ายนี่ฮะนี่คณกมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติในคณะมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไปสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามตรงนี้มกักออกข้อสอบบางครั้งก็สอบถามว่าทําไมต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามในความหมายนี้คือสตรีเป็นเพศแม่แม่คุ้มครองลูกหมายถึงการคุ้มครองเด็กวาระสามปีครับค้าการคุ้มครองเด็กแห่งชาตินอกจากมีค้าการคุ้มครองเด็กแห่งชาติแล้วยังมีค้าการคุ้มครองเด็ก จังหวัดด้วยรวมถึงกรุงเทพมหานครคาการคุ้มครองเด็กจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคาการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครมีผู้ว่ากรุงเทพเป็นประธานอย่าลืมผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม,มาตราที่ส2เด็กพึงรับการสงเคราะห์มีแประเภทหลายครั้งเราสอบถามเด็กพึงรับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท แปดประเภทบางคนบอกคุณหนูจะจำยังไงเด็กพึงเรีบการส่งเคราะห์มีแปดประเภทมันมีจํานวนเท่ากับดาวเคราะห์ทั้งแปดในระบบสุริยะจักรวาลมันมีเคราะห์เ,ะเหมือนกันมีจํานวนเท่ากันครับดาวเคราะห์มีแปดดวงใช่ไหมฮะไม่นับด,ดาวพูโตนะครับเด็กพื้นการส่งเคราะห์มีแปดประเภทแปดประเภทนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างนี่เลยหนึ่งเด็กเล่ร่อนเด็กกัมพา สองเด็กที่ถูกทอดทิ้งพัดหลงณที่ใดที่หนึ่งสามเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้สี่เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมห้าเด็กที่รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบหกเด็กพิการเจ็ดที่เด็กที่อยู่ในสภาพยากลําบากแปดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จาต้องได้รับการส่งเคราะห์นี่คือเด็กที่พึง้รับการส่งเคราะห์แปดประเภทถ้าน้องอยากจําน้องก็ต้องหาคีย์เวิร์ด ถาหาไม่ได้ดูพี่ฮะนี่พี่ให้คีย์เวิร์ดไว้แล้วล่อนทอดครองครอง,รองการการสภาพสภาพล่อนทอดครองครองการการสภาพสภาพเพื่อน้องอยากจําแต่ถ้าน้องไม่อยากจําไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่มีวิธีการอื่นให้น้องทำข้อสอบได้ร่อนก็เล่ร่อนฮะเด็กเล่ล่อน,อนหรือเด็กกำพา้าทอดเด็กทุกทอดทิ้งฮะหรือพัดหลงในะที่ใดที่หนึ่งครองแรกผู้ปกครอง ไม่สามารถอุปราชเลี้ยงดูได้ครองที่สองผู้ครองอาชีพไม่เหมาะสมการแรกการเลี้ยงดูม่ชอบการสองเด็กพิการสภาพแรกอยู่ในสภาพยากลําบากสภาพที่สองเด็กอยู่ในภาพที่จำเนรืรอบการส่งเคราะห์ล่อนทอดคลองคลองการการสภาพสภาพมาตราที่40เด็กพึงเรับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เด็กที่พึงรับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีสามประเภทบอกแล้วอะไรที่มีสามประเภทมักเป็นข้อสอบจําให้ได้เด็กพึงรับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีสามประเภทคือลุ่นเสียงงเส่ยงคุ้มครองท่องง่ายๆรุ่นเสี่ยงคุ้มครองลุนคืออะไรเด็กที่ถูกทารุณกรรมเสี่ยงคืออะไรเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิดคุ้มครองคืออะไรเด็กที่อยู่ในสภาพ ที่จำต้องรับการคุ้มครองสวัสดิภาพรุนเสี่ยงคุ้มครองนี่คือเด็กที่พึงรับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีสามประเภทข้อสอบออกยังไงข้อใดไม่ใช่เด็กที่พึงรับการคุ้มครองสวัสดิภาพนอาคิดว่าเขาใจอะไรมาหลอกเอาไอ้แปดประเภทนี้มาหลอกครับเอาเด็กพิการมาหลอกรุนเสี่ยงคุ้มครองพวกเดียวกันฮะเอาเด็กพิการมาหลอกเราไม่ได้เอาเด็กเล่นรล่นมาหลอกรุนเสี่ยงคุ้มครองอยู่ด้วยกัน เด็กเล่นล่อหลอกเราไม่ได้ลรอเอาเด็กถูกทอดทิ้งมาหลอกได้ไหมไม่ได้เพราะเราจาได้ว่าลุนเสียงคุ้มครองมันเป็นประเภทเดียวกันเห็นไหมฮะวิธีการอ,าอ้าพ่อแล้วถ้าเกิดมันออกข้อนี้ล่ะข้อใดไม่ใช่เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ถ้าหนูจำแปดข้อนี้ไม่ได้ทําไงน้องสังเกตเลยลุนเสียงคุ้มครองเขาจะยืมมาตัวหนึ่งฮะมาหลอกเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ลุนเสียงคุ้มครองมันแยกกันเมื่อไหร่มันถูกยืมมาหลอกในข้อนี้แน่นอน นะครับบทกําหนดโทษครับโทษตามพรบรคุ้มครองเด็กที่มักออกข้อสอบคือ3ามบวกสามหบวกหกหนึ 3, ่งบวกหนึ่งสามบวกสามคืออะไรมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับโทษสามบวกสามักออกข้อสอบอยู่เป็นประจำเพราะมันมีมากถึง10บกรณีฮะสิกรณีเลย ป็นกรณีที่มีการกระทําโดยตรงต่อเด็กทั้งต่อร่างกายต่อจิตใจของเด็กเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนี่คนหนึ่งทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กทารุณร,ร่างกายจิตใจของเด็กเอาเด็กมาเลี้ยงไว้นะครับมันดื้อเอาหวายแค่น้ําปลาเคี่ยนนะฮะเอาไฟฟ้าจี้มันเอาเทียนหยดมันนะรทรมานต่อร่างกายจิตใจเด็ก จำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเห็นไหมฮะประการแรกด่ไปท,ทารุณกรรมต่อร่างกายจิตใจของเด็กสามบวกสามครับประการที่สองเรื่องที่สองไม่ให้สิ่งจำเป็นในการรงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลเอาเด็กมาเลี้ยงไว้ฮะดื้อนะใช่ไหมไม่ต้องกินข้าวเลยสามวันเป็นไงครับไม่ให้สิ่งวงชีวิตเด็กต้องกินข้าว ไม่ได้กินข้าวสามวันนี่ออันตรายแล้วหรือเด็กเจ็บป่วยมากไม่ต้องไปรักษาลนะปล่อยมันตายไปเลยไม่ได้นะครับน้องเอาเด็กมาเลี้ยงไว้เนี่ยไม่งั้นน้องจะโดนโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ประการที่สองประการที่สามบังคับขู่เค็นชักจูงส่งเสริมยินยอมให้เด็กประพฤติไม่สมควรเอาเด็กมาเลี้ยงไว้นี่เธอฉันเลี้ยงเธอมาสิบปีแล้ว เธอยังไม่ทําอะไรให้ฉันเลยนี่เอางี้คืนนี้คืนเดือนมืดนี่บ้านลาดปากซอยเขาไปเที่ยวทะเลทั้งบ้านเลยแม้แต่หมาเขายังไปเที่ยวมีคอมอยู่ด้วยนะที่บ้านเนี้ยคอมรุ่นใหม่เธอคืนนี้ไปจัดการเอามาเนี่ยบังคับขู่เข็นให้เด็กประพฤติไม่สมควรให้ไปเป็นขโมยเอาเธอก็เหมือนกันเนี่ยไปช่วยเขาเลยเนี่ยถ้าทําสําเร็จนะเดี๋ยวให้ไอ ติมคนละแท่งชักจูงส่งเสริมเลยเห็นไ,ไหมชักจูงนี่ให้รางวัลและให้เด็กไปเป็นขมยดประพฤติตนไม่สมควรให้เด็กไปส่งยาให้เนี่ยให้ประพฤติตนไม่สมควรสามบวกสามครับจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องที่ 4, สี่โฆษณาเผยแพร่ด้วยประการใดเพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นโฆษณาเผยแพร่เลย นะครับลงสื่อเลยว่าเอ้ยนี่ฉันอุปการะเด็กไว้20คนนะแต่ตอนเนี้เงินไม่พอเลี้ยงละใครอยากได้เด็กไปอุปการะต่อเชิญนะฮะประกาศทางเฟซบุ๊กได้ไหมไม่ได้ครับน้องเขามีพรบรคุ้มครองเด็กมีโทษนะฮะสามบวกสามโฆษณาเพื่อยกเด็กให้คนอื่นหรือโฆษณาเพื่อรับมาก็เหมือนกันเรื่องที่ห้าบังคับถูกเข็นชักจูงให้เด็กไปเป็นขอทาน ไม่ได้นะครับจับเด็กมาเอาเด็กมาเลี้ยงไว้เธอไหนไหนก็เธอเลี้ยงเธอมานานแล้วไปไปช่วยกันขอทานเอาขันไปคนละใบนะช่วยกันทำมาหากินไม่ได้นะครับบ,รบังคับขู่เข็นชักจูงให้เด็กเป็นขอทานไม่ได้ฮะรเรื่องที่หกการกระทำอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างนี้ก็ไม่ได้มีโทษสามบวกสามจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องที่เจ็ด แสวงหาประโยชน์ทางการค้านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันมีโทษสามบวกสามสมัยก่อนตลกเอาเด็กมาเล่นเขาห้ามเลยแสวงหาประโยชน์ทางการค้าครับนะเอาเด็กมาเป็นตัวชูโรงไม่ได้เรื่องก้อนทีนี้ที่แปดหรือเรื่องที่แปดใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะมีโทษสามบวกสามจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องที่เก้าให้เด็กกระทำลามกอนาจาร ไม่ได้และเรื่องที่สิบขายเหล้าขายบุหรี่ให้เด็กสิบเรื่องนี้มักออกข้อสอบฮะโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายเนี่ยขายเหล้าขายบุหรี่ให้เด็กออกข้อสอบประจําเลยสามบวกสามมีมากถึงสิบกรณีถ้าน้องจะเดาให้เดาสามบวกสามฮะจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะมันกรณีเยอะหกบวกหกมีแค่สามกรณีเองจำคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมีอยู่แค่สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลเด็กหรือผู้ปกครองและทำให้เกิดความเสียหายเห็นไหมครับว่าทางสื่อมวลชนถ้าออกทีวีเป็นไงถ้ามีเด็กทำความผิดใส่หมวกไอโมงไม่เห็นหน้าคาตาเวลาชื่อละ่ะเด็กหญิงบี B. นามสมมุติเด็กชายเอนามสมมุติ โรงเรียนมีชื่อแห่งหนึ่งข้อมูลจะไม่สามารถบอกอะไรได้เลยนะครับเป็นการปกป้องสิทธิของเด็กนะครับตามกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กไม่สามารถเปิดเผยใดใได,ได,ได้เพราะถ้าเปิดเผยแล้วทําให้เด็กเสียหายต่อจิตใจเสียหายต่อชื่อเสียงผู้ครองเสียหายต่อจิตใจเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นความผิดมีโทษจําคุกหเดือนปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนี่อันแรกเนี่ยสื่มวลชนนะฮะเรื่องที่สอง เจ้าหน้าที่เป็นคนเผยแพร่ครับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเช่นชื่อตัวชื่อสกุลรูปภาพของเด็กแล้วทําให้เกิดความเสียหายเจ้าหน้าที่มีโทษครับจําคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและเรื่องที่สามเจ้าหน้าที่นี่ผู้ปกครองสวสดิภาพผู้คุ้มครองสวสวิภาพเจ้าของทําร้ายร่างกายจิตใจกักขังทอดท,ทิ้งลงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครอง เจ้าที่ทําลงโทษทํารุนแรงกับเด็กโทษเป็นสองเท่าของคนธรรมดาครับจําคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับครับอีกอันหนึ่งครับโทษหนึ่งบวกหนึ่งอันนี้โทษเบาหน่อยจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอันนี้คืออะไรการไม่ความร่วมมือเช่นการเข้าไปในเคหสถานสถานที่ใดๆ ถ้าเราจะเข้าไปตรวจสอบถ้าพนักงานเจ้าที่จะเข้าไปตรวจสอบคนที่อยู่ตรงนั้นไม่ให้ความรู้ไม่ให้เข้ามีโทษหนึ่งบวกหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจแต่ไม่ทําตามระเบียบเข้าไปยามพิการเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไประวางพระาทิตขึ้นถึงพระาทีตตกหรือเวลาทําการแต่ถ้าเข้าไปยามพิการเนี่ผิดระเบียบนี่ก็มีโทษเหมือนกันหนึ่งบวกหนึ่งจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และเรื่องที่สมมีนังสือเชิญมาให้ถ้อยคำไม่มาไม่ให้ความร่วมมือมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน1น0 0งห่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือพรบคุ้มครองเด็กที่มันมีโอกาสที่เจะออเข้อสอบได้นะครับกฎหมายที่ใช้ในการสอบประจุขูก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมวันนี้ทั้งวันเลยนะครับถึงทุ่มนึเลย นะครับตั้งแต่เช้านะฮะบรรยายยาวๆาวยาวมานะฮะด้วยความหวังว่าอยากจะให้น้องเราสอบได้ตรงไหนที่พี่มีพี่พยายามให้ทั้งหมดนะครับอยากให้น้องเราสอบได้นะครับใครมีปัญหาสงสัยในข้อกฎหมายใดๆอินบ x ็อกมาสอบถามได้นะครับที่ Facebook ผมติวเตอร์ยุทธพงษ์ชัยหรือยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์มี2ชื่อฮะนะครับสามารถที่แอดเฟนเข้าไปได้ นะครับติวเตอร์ยุทธพงษ์ชัยสอบถามได้ครับน้องมีปัญหาข้อสงสัยอะไรแคปหน้าจอถามมาได้ถ่ายรูปคับถามถามมาได้นะครับไม่ต้องรอฮะถามมาเลยนะฮะด้วยความปัญหาอยากให้น้องสอบได้นะครับอย่าลืมการบ้านที่สั่ง5ข้อนั่นคือการบ้านที่สั่งสู่ความสำเร็จนะฮะเรายังเหลือการอบรมอีก2วันนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวิชาการศึกษาอบรมการวิชาชีพครู และมาตรฐานวิชาชีพโดยท่านพอชัยทั์จ้องสกุลวงส่วนวันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดง่ายภาษาไทยเอ๊ะทำอย่างไรการให้เหตุผลนะถ้าฝนตกแล้วแดดออกเอ๊ะจะตอบอย่างไรนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษโดยจิตะจมุมนะครับ ด้วยความปรารถนาดีอยากให้น้องเราสอบได้นะครับก็ท้ายนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอรัตนาคุณพระศีรและทาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโดยบรนดาลให้น้องพี่ทุกคนที่มาอบรมติวสอบในวันนี้ประสบความสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาคิดหวังสิ่งใดขอประสบความสําเร็จจะสอบที่ไหนขอให้สอบได้ดังใจหวังขอให้ได้บรรจุเข้ารับราชการครูทุกท่านเทินสาธุให้น้องพี่ทุกคนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ